สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมาเจอกันกับมิวนะคะอยู่หลังบ้านนะคะก็กว่าจะทําอะไรเสร็จนะคะเฉพาะผมก็ทําไปแล้วประมาณ1ชั่วโมงกว่าเนาะกว่าจะเสร็จนะคะวันนี้นะคะก็มีนี่เลยนะคะแซลมอนเนาะวันนี้จะมาอัปเดตชีวิตด้วยนะคะเรื่องการเรียนอะไรอย่างเงี้ยเนาะแล้วก็มียําสาหร่ายนะจ๊ะซื้อมาตั้งนานแล้วเอาไว้ในช่องแช่แข็งนะยังไม่ได้กินสักทีเนาะแล้วก็มีน้ําจิ้มนะคะน้ําจิ้มก็เป็นแบบน้ําจิ้มแจ่วบ้านเราอ่ะนี่ใส่แบบดีของผมนะคะก็นี่เลยเรดิสนะคะลูกใหญ่มากผักโหระพานะคะถ้าใครอยู่ที่ฟินแลนด์เนาะถ้าไม่มีใบแมงลักนะคะที่ซิตี้มาร์เก็ตนะคะเขามีขายนะต้องไปดมดูนะคะมันจะคล้ายๆโหระพามากเราต้องไปดมดูนะคะแต่ไม่ได้มีทุกที่เนาะก็อันนี้เป็นรีซิปปี้ระกะนะคะเป็นของคนฟินนะคะนี่อร่อยมากแนะนำถ้าใครมาอยู่ฟินนะคะไม่ชอบกินอันเนี้ยชิ้นละประมาณไม่ถึง1ยูโรนะประมาณ20กว่าบาทอะไรอย่างงี้นะคะอร่อยนะหรือว่าจะใส่เนยก็ได้แล้วเอาไปเข้าช่องเค้าเรียกนะไมโครเวฟนะคะหรือว่าจะทำเป็นไข่ทอดไข่นะคะแล้วก็ทำเป็นคนๆนะคะแล้วก็เอามาโรยหน้านะคะมาจ้ะมาชิมกันนะคะก็เสียงดังขออภัยด้วยเด้อเพราะว่าลมนะคะอยู่หลังบ้านเนาะฝนตกดีใจมากวันเสาร์กับวันอาทิตย์วันนี้เป็นวันอาทิตย์เนาะดีใจมากดีใจเพราะว่าอะไรเห็ดจะได้ขึ้นไง กินไปคุยไปเนาะนี่ยั่วๆนะคะเมื่อวานไปซิตี้มาร์เก็ตก็เลยได้แซลมอนมาชิ้นหนึ่งประมาณ5ยูโรไม่รู้จะกินอะไรนะเบื่ออาหารเหนื่อยมากตื่นตั้งแต่เช้าอาทิตย์ที่แล้วเนาะก็ไปเรียนตั้งแต่เช้าตื่นตั้งแต่เช้าเลยเหนื่อยนะคะไม่ค่อยได้ลงคลิปมาไปมานะคะช่วงนี้ก็อย่าเพิ่งทิ้งกันนะคะก็ถ้าใครเพิ่งเข้ามาดูใหม่ก็ฝากกดติดตามที่เข้ามาดูเรื่อยๆนี่นะก็ขอบคุณมากๆเลยนะนี่นะคะตอนนี้ยุ่งๆกับหาที่ฝึกงานนะคะยังไม่รู้ว่าจะไปฝึกที่ไหนมีบ้านพักคนชรากับ
สถานดูแลคนพิการหมิวว่าอยากไปดูแลคนพิการเพราะว่าอยากหาประสบการณ์เนาะก็ไปดูในเน็ตนะคะให้มิกะช่วยหาด้วยนะคะก็เลยส่งเมลไปนะเมื่อตอนวันศุกร์คุณครูเขาจะให้กรอกใบอะไรเงี้ยว่าเออได้ที่ฝึกงานยังก็เลยส่งเมลไปขออภัยนะถ้ากินไปคุยไปเนาะก็ส่งเมลไปเขาก็ตอบมาว่าเออมีนะแต่ไม่ได้อยู่ในมาสกูนะคะเพื่อนนู่นอยู่อีกจังหวัดหนึ่งอะแต่ใกล้ๆมัสกูคือผ่านไปสักประมาณ2จังหวัดอะมันประมาณ20โลอะไรเงี้ย20โลมันก็ไกลอยู่นะต้องตื่นแต่เช้าแล้วรถบัสมันก็ไม่ได้เป็นมีทุกเวลาอะไรเงี้ยรถบัสนะต้องรอประมาณ40นาทีนะถ้าไปตรงนี้นะคะมิวก็เลยเออเดี๋ยวคิดดูก่อนว่าจะไปบ้านพักคนชราดีไหมอะไรเงี้ยเพราะว่าบ้านพักคนชราเนาะก็อยู่ใกล้ๆบ้านนะอร่อยมันเป็นข้าวนะคะข้างในอ่ะเผ็ดพริกเนี่ยเผ็ดมากเลยใหญ่มากเหมือนมันไม่ค่อยกรอบแล้วเพราะว่าเราซื้อมาหลายวันอะเห็นไหมสรุปแล้วน่าจะไปบ้านพักคนชรานะคะไม่รู้ว่าฝึกงานน่าจะ2รอบมั้งถ้ารอบหน้าก็น่าจะไปสถานดูแลคนพิการนะรอบหน้าถ้ามีรอบ2นะคะฝึกงาน2เดือนนานเหมือนกันนะจบปีหน้านะคะเพราะว่าไอ้สาขาที่มิวเรียนอ่ะมันเรียนปีนึงนะมันไม่ได้เรียน2ปีสมมุติถ้าจบรอบเนี้ยถ้าจะต่ออีกก็ต่อได้กรอบมากเสียงดังขออภัยเด้อเมื่อทำห่อหมกเห็ดนะคะแต่เมื่อไม่ได้ทำคลิปเนาะเพิ่งลองทำนะคะอร่อยดีนะก็เลยไม่ได้ทำคลิปใส่หูหมูอ่ะเห็ดนางไก่แล้วก็เห็ดเหลืองนะคะมิกะก็ปวดหัวนะคะน่าจะเป็นไมเกรนมั้งไม่รู้อ่ะบอกว่าปวดเป็นหลายอาทิตย์แล้วนะคะกินยาก็ไม่หายเขาก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นเพราะอะไรเป็นบ่อยนะเวลาแบบกล้ามเนื้อตรงนี้มันเกร็งแล้วก็ปวดอ
เมื่อวานก่อนไปหาหมอบอกว่าเขาจะให้เปลี่ยนยานะเหมือนให้ลองกินอ่ะให้ไปเอายาในร้านขายยามาใหม่นะคะถ้าที่นี่นะถ้าใครจะซื้อยาอะไรเงี้ยต้องโทรหาหมอก่อนนะคะเขาก็จะให้ใบมาเนาะแล้วไปโชว์ที่ร้านขายยาอะไรเงี้ยจะไปซื้อแบบบ้านเราไม่ได้เขาให้ลองกินหมอบอกว่าให้ลองกินประมาณครึ่งเม็ดมิวก็เลยมาให้มิวลองกินด้วยมิวกินไปเหมือนความรู้สึกนะเหมือนร่างกายมันทำให้ร่างกายแบบผ่อนคลายนอนหลับสบายอะไรเงี้ยนะคะมันเหนื่อยเนาะเหมือนกินไปเหมือนร่างกายมันผ่อนคลายอะไรเงี้ยหลับสบายนะคะมิวถามมิกะเธอเป็นยังไงบ้างความรู้สึกว่าธรรมดาเหมือนเขาน่าจะเป็นแบบเอฟเฟกต์หรือว่าเหมือนกินจนแบบดื้อยาแล้วมั้งไม่มีความรู้สึกอะไรแล้วกินเยอะมันจะมีแบบยาที่แบบกินแล้วหายปวดเลยนะคะแต่มันจะมีเอฟเฟคแบบจะทำให้ความจำเราไม่ค่อยดีลืมหรือว่าจะเป็นแบบเบลอๆอะไรเงี้ยแล้วก็จะเหนื่อยนะคะแต่มันช่วยได้ในเรื่องเกี่ยวกับหลังเหมือนหายปวดอะแต่กินเยอะไม่ดีอะเหมือนทำให้ขี้หลงขี้ลืมอะไรเงี้ยเสียงดังมากเมื่อคืนเสียงดังมากแบตกล้องจะหมดแล้วนะคะเพื่อนๆหนูไม่ได้ใช้กล้องถ่ายนานมากเลยนะเลยไม่ได้ชาร์จอร่อยมากคลิปนี้ก็กินไปคุยไปนะคะมันจะแบบมันๆอ่ะอิ่มเร็วมากช่วงเนี้ยพอเวลาไปเรียนอะไรเงี้ยกว่าจะได้กินอะไรเงี้ยก็บ่ายแล้วนะเสียงเขาเคาะระฆังนะคะเหมือนเขาไปเข้าโบสถ์หรือเปล่าวันที่5เนี่ยหลานมิกะเราจะรับเหมือนเรียนจบม.3อะไรเงี้ยนะคะเขาจะพาเข้าโบสถ์อะไรเงี้ยมิกะบอกว่าเธอก็ไปเขาเรียกอะไรนะปั๊ปปี้เหมือนภาษาฟินนะเหมือนคนที่ไปโบสถ์เขาจะมีคนมาพาร้องเพลงพามาอ่านแล้วก็ให้กินไวน์นะคะแล้วก็มีขนมปังมิกะบอกว่าเธอก็ไปลองทำดูเดี๋ยวอะไรเงี้ย ว่ารสชาติมันจะเป็นยังไงอะไรเงี้ยนะคะคนที่นับถือศาสนาบ้านเขาอะไปเข้าโบสถ์อิ่มแล้วอะแปลกมากปกติกินได้เยอะมิกะยังไม่ตื่นอะได้ยินเสียงเหมือนจะตื่นแล้วมั้ง
เลิกงานมาเมื่อวานนอนได้นิดเดียวนอนไม่ค่อยหลับหรอกปวดหลังแล้วนะคะเพื่อนๆค่ะก็ยังเหลืออีกชิ้นนึงเนาะวันนี้ก็มากินไปคุยไปนะคะผักก็ยังเหลือเรดิชนะคะในตู้เย็นก็ยังเหลือนะคะกินไม่ทันนะเพราะว่าซื้อมาแบบถุงใหญ่มากเลยเนาะก็ฝากกดติดตามกดไลค์กด Subscribe ช่องมิวด้วยนะคะเดี๋ยวน่าจะวันไหนที่ว่างๆนะคะเดี๋ยวรอให้ฝนมันตกอีกสัก 2-3 วันก่อนจะไปดูเห็ดนะคะว่าเห็ดมันขึ้นไหมนะคะวันนี้นะคะก็ฝากไว้แค่นี้นะคะเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าจ้าบ๊ายบายค่ะ